ุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์นึงนี่เป็นความคืบหน้าหน่อยน่าจะเป็นการเปิดใจครั้งสุดท้ายแล้วโฟสองแว่นนะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวมาเค้นสอบทั้งวันแล้วเขาเปิดใจครั้งแรกบอกเขาขอโทษเขาเสียใจคุณผู้ชมฮะเมื่อวานว่าอึ้งแล้วเขาบอกเขาขอโทษทั้งคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าผิดหวังในตัวเขาขอโทษครอบครัวของคนตายพูดสั้นๆแค่นี้ล่าสุดไปดูภาพวันนี้หน่อยฮะเขาคุมตัวโฟสองแว่นฝากขังแล้วเมื่อช่วงเช้าตอนที่คุมตัวออกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังคำพูดเขาแล้วเราจะอึ้งฮะเพราะว่าอะไรรู้มะโฟสองแว่นวันนี้พอเราไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากจะพูดอะไรไหมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เองจะได้พูดก่อนที่จะเข้าคุกเพราะว่าเองฆ่าเขาโหดมากตามข้อมูลบอกเองน่าจะเจตนาฆ่าเลยแหละวางแผนฆ่าหรือเปล่าโฟก็ยืนยันบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุคุณผู้ชมวันนี้คำพูดโฟทำให้หลายคนน่าจะอึ้งกันหมดเลยฮะวันนี้โฟเองออกมาจากห้องคุมขังเอาลักษณะคือเสื้อคลุมหัวใส่แมสปิดอำพรางใบหน้าเอาไว้เมื่อวานยังยิ้มกลิ่มอยู่เลยนะวันนี้ไม่ได้ยิ้มแต่เขาเปิดใจน่าจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าคุกเขาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเขาเสียชีวิตเขาในที่นี้น่าจะหมายถึงคุณไพศาลก็คือเสียไพศาลนั่นแหละคุณผู้ชมฮะคำพูดนึงเขาบอกว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเขาเสียชีวิตส่วนผมเสียอนาคตและคงบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะทุกอย่างเล่าให้ตำรวจฟังไปหมดแล้วแต่ยืนยันมันคืออุบัติเหตุคุณผู้ชมเห็นคำพูดนึงที่เราเอาใหญ่ๆได้ไหมเขาตายผมเสียอนาคตเอาก็แง่แล้วฮะค่ะเพราะเองเป็นคนฆ่าเขาไงเลือกเองคุณผู้ชมไม่มีใครบังคับเขาเลยแล้วเราถามต่อภาพตอนที่เขาไปซื้อมีดตามวงจรปิดเพราะเขาไปซื้อมีดคือซื้อก่อนจะฆ่าแล้วก็ก่อนจะเจอถูกไหมกำลังสงสัยบอกคุณวางแผนใช่ไหมวันนี้เราก็ถามโฟสองแว่นโฟบอกว่าคุณผู้ชมผมเองเนี่ยซื้อไปเพราะป้องกันตัวผมไม่ได้มีเจตนาจะไปฆ่านี่ตามภาพนี้เลยนะแต่อย่าลืมนะภาพมันค่อนข้างชัดไปซื้อก่อนไปเจอถูกไหมมันมีการนัดกันและไปซื้อแล้วก็มาเจอแล้วก็ฆ่าทิ้งศพคุณผู้ชมฮะโฟสองแว่นก็เลยบอกว่าผมซื้อไปเพื่อป้องกันตัวผมเคยมีปัญหากับไพศาลมาหลายครั้งไม่รู้ว่าไพศาลจะทำร้ายผมหรือเปล่าผมเองร่างกายไม่แข็งแรงผมก็เลยต้องป้องกันตัวถ้าโดนเขาทำร้ายผมคงไม่รอดแน่ๆแต่สุดท้ายเสียตายเขาบอกเขาเสียอนาคตฟังเสียงฮะไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนอ่ะแล้วเป็นที่นครสวรรค์ล่ะไม่มีครับไม่มีตอนนี้กังวลอะไรไหมกังวลเรื่องอะไรกับครอบครัวของพี่ไพศาลไหมอยากจะขอโทษครับอยากขอโทษใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเรายังทำไปเพราะว่าป้องกันตัวใช่ไหมใช่ครับแบบพี่ต้องคิดดูแบบพี่เขาเสียชีวิตแต่ว่าผมก็เสียอนาคตครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้แล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอุบัติเหตุยังไงครับที่ชุดตอนมาจะมาจริงเป็นอุบัติเหตุเราป้องกันตัวยังไงครับพี่อันนี้ไม่รู้ว่าแจ้งได้ไหมแต่ว่าได้แจ้งทำตำรวจไปแล้วครับแล้ววันนั้นเราไปซื้อมีดเราไปซื้อมีดเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเป็นเราเองเตรียมการไว้ก่อนเราทะเลาะกับเขามันไม่ใช่การเตรียมการเพื่อไปฆ่าครับแต่ว่าเรากลัวครับเรามีปัญหาทางร่างกายแล้วเรามีปัญหาทะเลาะกันอะไรแล้วมีดที่เราไปซื้อเราซื้อตั้งใจจะซื้อไปทำไมไม่ได้ต้องการไปทำร้ายใครครับแค่ขึ้นรถเราไปข้างหลังเลยครับขึ้นก่อนก็เลยครับคือไอโฟขึ้นแล้วเรามีกังวลเรื่องแฟนไหมขอโทษนะครับโทษนะครับพี่โฟคะวันนี้เรายังมีความกังวลในเรื่องอะไรบ้างไหมคะพี่ข้างเลยครับข้างเลยครับยังมีความกังวลในเรื่องอะไรบ้างไหมคะทุกเรื่องเลยครับคือทุกเรื่องเลยครับขออนุญาตนะครับอยากฝากอะไรกับครอบครัวตัวเองไหมพี่ขอโทษที่ทำให้แบบเกิดเรื่องแล้วทางฝั่งคนตายนะคะขอโทษไม่มีอะไรที่ไม่กังวลเลยระวังรถนะเราตั้งแต่วันแรกที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคุณจะถอยแล้วพี่เรารู้ว่าแบบเราตกเป็นจำเลยสังคมเพราะเราเลือกที่จะหนีเหตุการณ์ระวังรถถอยนะพี่ถอยใช่ไหมเราไม่มีความกล้ามากพอที่จะไปเจอพี่ถอยมาเดี๋ยวดูระวังรถถอยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลือกที่จะหนีไปไหนเราแค่อยากกลับบ้านไปแบบทุกคนกลับที่บ้านก่อนคุณผู้ชมได้ยินคำพูดเขาใช่ไหมเขาบอกเขาตกเป็นจำเลยสังคมแล้วเขาเลือกที่จะหนีเพื่อจะไปคุยกับที่บ้านสิ่งแรกคือจำเลยสังคมคุณน่ะคือจำเลยคุณคือผู้ต้องหาเพราะคุณฆ่าเขาคุณไม่ใช่จำเลยสังคมอันแรกอันที่สองบอกกลับบ้านแล้วไปเล่าให้ครอบครัวฟัง
ครอบครัวกำลังบอกกับเราบอกว่าโฟกลับมาพยายามถามแล้วว่าลูกใช่ไหมใช่คนร้ายไหมเขาปฏิเสธตลอดจนกระทั่งตำรวจตามไปรวบก่อนจะเข้าคุกถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโฟก็ยังไม่พูดดีกว่าสังคมกำลังบอกว่าโฟเองพูดความจริงวันไหนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก่อนที่จะคุมตัวเขาไปเข้าห้องขังวันนี้คุณพ่อฮะคุณพ่อพรชัยเดินทางมาที่โรงพักคุณพ่อนี่ต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วพ่อก็เป็นคนแรกที่ออกมาแล้วเปิดใจบอกขอโทษที่ลูกผมไปทำแบบนี้คุณผู้ชมฮะมันมีภาพพ่อที่มาโรงพักฮะตอนที่พ่อหิ้วของใช่ไหมวันนี้มาเยี่ยมลูกตอนเช้าก่อนที่จะถูกคุมตัวไปส่งฝากขังที่เรือนจำล่าสุดวันนี้คุณพ่อพรชัยฮะเขามีการเอาพวกกับข้องกับข้าวอะไรมาเยี่ยมตัวของผู้ต้องหาภายในห้องขังนี้ด้วยแล้วเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยคุณพ่อเองก็เปิดใจกับเราบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่าวันนี้ได้คุยอะไรกับลูกมันมีภาพในห้องขังด้วยใช่ไหมภาพตอนที่อยู่ในห้องขังเนี่ยวันนี้พ่อพรชัยเองเขาเองเข้าไปเยี่ยมตัวโฟในห้องขังและเห็นบอกมีอริยบทต่างๆของโฟดูผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานยิ้มกลิ่มกันไปแล้ววันนี้ออกมาเจอพ่อแล้วก็มีการพูดคุยกันบางช่วงหลังจากนั้นโฟเองก็เหมือนเก็บข้าวเก็บของที่อยู่ในคุกอ่ะนั่งผ่อนคลายอยู่ในคุกบางช่วงเห็นบอกลุกเดินไปเดินมาบางช่วงเองเนี่ยก็มีการเหยียดขานั่งเหมือนลักษณะสบายใจอยู่ในคุกก่อนจะถูกคุมขังวันนี้ภาพพ่อตอนที่พ่อเอาของมาให้เห็นบอกวันนี้ภาพพ่อที่พ่อเอาพวกอาหารการกินมาให้มีพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพ่อบอกแบบนี้ว่าถ้าเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกจะไม่ได้กินหมูก็เลยเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมาให้กับลูกชายได้กินที่ห้องขังตอนเช้าฮะแล้วก็ดึงไม้ออกกลัวลูกจะทำร้ายตัวเองวันนี้ภาพตอนที่คุมตัวโฟออกมาฮะวันนี้พ่อพรชัยเลยเล่าให้เราฟังบอกว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเขาดูผ่อนคลายมากขึ้นก็บอกเขามีการเตือนเขาเป็นห่วงว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำถ้าเองไปทำพฤติกรรมไม่ดีอาจจะถูกทำร้ายได้แล้ววันนี้ภาพตอนคุมตัวโฟออกมาฮะที่วันนี้เขาให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าคุกพ่อกำลังจะเปิดใจกับเราเรื่องนึงเราถามบอกพ่อลูกพ่อเป็นอะไรอ่ะที่เมื่อวานนี้ออกมาหาผู้สื่อข่าวแล้วนั่งยิ้มกลิ่มกับเราแล้วนั่งหัวเราะตอนสอบปากคำผมขอภาพเมื่อวานหน่อยได้ไหมที่มีการคุมตัวแล้วก็ตอนสอบปากคำอ่ะที่เขาหัวเราะแล้วก็ยิ้มคุณผู้ชมฮะพ่อบอกว่าลูกผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโฟเป็นคนอัธยาศัยดีใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โหดมากแทง15แผลอุบัติเหตุที่แทงถึง15แผลตำรวจบอกฟังไม่ขึ้นคุณผู้ชมฮะแต่พ่อบอกลูกผมเป็นคนนิสัยส่วนตัวยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนง่ายเวลาออกมาเจอคนเยอะๆเมื่อวานเจอนักข่าวตอนคุมตัวอีกภาพนึงอ่ะที่เขาใส่แย้ยิ้มนิดนึงอ่ะเขาเป็นคนยิ้มอยู่แล้วแล้วนั่นคือนิสัยที่แท้จริงของเขาหลังจากพ้นโทษออกมาเดี๋ยวผมเองจะมีธุรกิจให้เขาทำอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดจำภาพเมื่อวานได้ไหมที่มันมีของที่ไปเผาอ่ะที่โฟเขาเอาของไปเผาหลังบ้านแล้วตำรวจพาไปชี้จุดไอ้ที่เผาพวกอะไรนะเสื้อคลุมเสื้อหูกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เผาอยู่หลังบ้านห่างจากบ้านนิดเดียวคำถามคือไม่มีใครเห็นจริงๆหรอคือทางด้านของพ่อบอกว่าไม่มีใครทราบจริงๆว่าลูกชายเอาอะไรไปเผาไว้ข้างๆบ้านแบบนี้ยืนยันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในสิ่งที่ลูกชายกระทำและไม่มีใครสงสัยว่าลูกชายจะกลายเป็นฆาตกรตัวจริงค่ะคนเป็นพ่อนะลูกทำผิดก็เราก็เสียใจแล้วล่ะเป็นห่วงลูกส่วนตัวก็เป็นห่วงเมื่อกี้ไปก็ได้แต่บอกว่าก็ต้องใช้ชีวิตในนู้นนะลูกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องอะไรทนอยู่กับสิ่งนี้ให้มันได้ไม่ได้วิตกมากนะก็ยังเขาก็พร้อมที่จะยอมรับนะแต่เราไม่รู้ในส่วนลึกเขานะคนเราเหมือนกับเราเข้าไปติดหน้าอาจจะยิ้มแย้มแต่มันก็คงเครียดข้างในอ่ะนิสัยน้องเวลาเขาคุยอะไรเนี่ยถ้าเขาคุยแล้วแบบถึงเวลาเขินหรือเวลาอะไรเขาจะยิ้มออกมาทางสายตาเลยยิ้มเหมือนที่ข่าวลงน้องก็พริบยิ้มตาไม่ได้ละอายเลยไม่ใช่ครับเวลาที่เขาเขินอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะยิ้มเป็นเด็กละเลงเขาก็ยิ้มของเขาแก้เขินอ่ะไม่ใช่ว่าไม่สลดไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้เรื่องให้ดูแลตัวเองให้ดีเข้าไปข้างในเราก็อยู่ข้างในก็ต้องรู้จักน้อมๆมันเราก็ไม่รู้ข้างในมันก็พวกอะไรหลายๆใช่ของเรามันไม่ใช่เด็กเกเรที่จะอะไรเราก็เป็นห่วงว่าเข้าไปเรามันก็น้อมถ่อมตนอะไรไว้อ๋อแม่ก็
เริ่มทำใจได้แล้วล่ะเพราะมันก็ผ่านมานานก็เตรียมใจกันแล้วล่ะตั้งแต่พอเห็นลูกข่าวหลายวันเราก็ถามกันเลยว่ามันใช่ลูกไหมอะไรไหมแต่ว่าเผอิญพอเราถามพ่อแม่ลูกคุยกันมันว่าใช่อ่ะแต่ถามลูกชายไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำใจนะว่ามันน่าจะใช่นะพ่อก็ยังยืนยันบอกถามแล้วถามเล่าเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่เขาแต่เมื่อกี้ตอนเข้าห้องขังดันบอกว่าผมหนีเพื่อปรึกษาครอบครัวและเป็นจำเลยของสังคมเสียอนาคตเพราะอุบัติเหตุฆ่าคนตาย15แผลกลับมาตรงนี้แป๊บนึงฮะคนร้ายติดคุกไปแล้วแล้วพ่อยืนยันบอกไม่ประกันตัวให้เขาชดใช้กรรมอยู่ในคุกเขาและพ้นโทษออกมาก็ค่อยว่ากันคุณผู้ชมฮะตัดภาพไปดูฝากฝั่งของคนตายกันบ้างวันนี้ครอบครัวคนตายเดินทางไปที่คอนโดจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการไปเชิญดวงวิญญาณของเสียไพศาลฮะลองดูคลิปก็ได้วันนี้ครอบครัวเขาบอกว่าคอนโดขออนุญาตไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในให้รออยู่ด้านนอกแล้ววันนี้คุณแม่เองพอไปถึงตรงจุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพอ่ะจำได้ใช่ไหมนี่ห้องทำความสะอาดไปแล้วแม่บอกมาถึงปุ๊บกลิ่นอึ๊บเลยกลิ่นตีเข้าจมูกเชื่อว่าลูกรับรู้ว่าแม่มาแล้วดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะตีคุณแม่ตายแบบนี้เลยกลับบ้านลาต้องไปบ้านงานตาที่มาลาไปแล้วกลับบ้านกับแม่นะคุณแม่ไปบ้านไปทำพิธีสวดจะทำทุกทีหนูจะได้นอนหลับตาไปแล้วนั่นไปทำงานของแม่แล้วนะไม่อยู่ได้แต่แล้วก็ปัดปัดข้างนี่นะระวังหาที่มือแล้วไปขาที่จริงระวังหัวใช่ไหมอ่ะขาที่จริงไว้ยืนดีๆเนี่ยแม่ตุ๊ดเอามาคุณผู้ชมดูภาพสลับสองอารมณ์ฝั่งซ้ายคือแม่ของคนตายเปิดขวามือเป็นหน้าโฟตอนยิ้มหน่อยได้ไหมฮะโฟเองเนี่ยดันมีความสุขตอนสอบปากคำที่ฆ่าคนตายแล้วยิ้มเพราะว่าเขินสื่อค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้คนที่เสียใจมากที่สุดนี่ฮะคือคุณแม่ คุณแม่เองวันนี้เปิดใจกับเราหลังจากที่ไปเชิญดวงวิญญาณของลูกแล้วคุณแม่บรรจงฮะบอกรู้สึกสบายใจขึ้นที่ตำรวจจับตัวของคนร้ายได้แต่ยังไงก็ตามลูกแม่ตายมันเอาอะไรคืนมาไม่ได้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาขอโทษผ่านสื่อหรือเขาจะมาขออโหสิกรรมแม่ยืนยันไม่อโหสิกรรมให้ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ตัวคนก่อเหตุก็คือโฟสองแว่นมันอ้างบอกมันป้องกันตัวมันซื้อแว่นไอ้ซื้อมีดไปแม่บอกแม่ไม่เชื่อลูกแม่ก็คือเสียภัยสารไม่ใช่คนที่จะไปมีเรื่องกับใครแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมมีดเพื่อป้องกันตัวคุณชกคุณต่อยแค่นั้นมันน่าจะพอก็แม่ก็บอกว่าแม่มารับกลับบ้านแล้วให้กลับบ้านได้บอกไหมครับว่าตอนนี้ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งฝากขังก็แม่ก็ลืมเหมือนกันหรือแม่ไม่รู้เพิ่มและในส่วนตัวของแม่เองในตัวแทนครอบครัวเนี่ยรู้สึกโล่งใจไหมครับที่โล่งใจจ้าโล่งใจขอบคุณตำรวจมากๆเลยเนี่ยตำรวจสน.ก็เก่งมากสน.เมืองนนท์ครับยังเชื่อคำฟังคำสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาหรือยังคะที่เขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวคุณแม่ได้ทราบมันพูดตั้งแต่แรกฟังตั้งแรกณวันนี้คุณแม่คิดว่ายังไงบ้างคะไม่ว่าลูกแม่จะไปถึงนั่นทำร้ายเขาก่อนไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ค่อยสู้คนหรอกลูกแม่ครับเขามีการขอโทษครอบครัวอีกรอบนึงก่อนที่จะนั่งรถออกไปจากสถานีตำรวจแม่มองไงคะตรงนี้เขาขอโทษที่ไหนค่ะแม่ไม่ได้ดูหนูดูอยู่ก็พูดเพราะไม่โดนบังคับหรือเปล่าเขาสอนกันมาหรือเปล่าทนงทนายนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองผู้สื่อข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับตัวของหลานสาวใช่ไหมใช่ค่ะหลานสาวอิสรยาค่ะคุณอิสรยาทองอ่อนเป็นหลานของเสียไพศาลแล้วก็เป็นคนที่ตัวของโฟสองแว่นเนี่ยนะเป็นคนทักไลน์ไปหาค่ะที่ปลอมเป็นเสียนะคะตัวของคุณอิสรยาบอกแบบนี้ค่ะว่าครอบครัวเนี่ย
คือตั้งแต่เกิดเหตุไม่มีใครมีกระจิกกระใจทำอะไรเลยขนาดออกไปทำงานเขายังไม่ออกไปทำงานเลยและที่สำคัญครอบครัวอยากจะเห็นหน้าไอ้โฟสองแว่นนี้มากๆแต่ก็กลัวถ้าเจอหน้าจะอดใจไม่ไหวจะไปรุมประชาทันเขาอีกคำพูดนึงที่ครอบครัวบอกว่าเองเสียอนาคตเนี่ยที่ตัวของไอ้โฟมันพูดก่อนจะเข้าห้องขังเนี่ยบอกว่าเสียอนาคตก็แน่นอนอยู่แล้วตัวเองเสียอนาคตเป็นเรื่องปกติเพราะไปฆ่าคนตายไม่มีใครจับมือเองให้ไปฆ่าคนนี่เองฆ่าเองก็ต้องติดคุกแล้วก็รับกรรมซึ่งจริงๆเขาบอกมันน้อยไปด้วยซ้ำเพราะครอบครัวเขาต้องสูญเสียทำไปเพราะว่าป้องกันตัวใช่ไหมที่เขามีการแชทมาหาเราที่เขาแฝงตัวว่าเป็นอาเราอะไรเงี้ยเนาะวันนั้นเราจับไตได้ไหมว่าไม่ใช่อาเราเป็นใครกันแน่เราจำได้ไหมมันก็มีบ้างที่หนูเอ๊ะเอ๊ะแบบเขาเอ๊ะว่าแบบทำไมรีบขนาดที่จะไม่เอากระเป๋าตังค์ไปเลยหรือเอกสารสำคัญก็มีที่หนูเอ๊ะแต่ว่าคิดว่าแบบคืออาเขาเคยบินไปจีนจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบหรือว่าเขาจะรีบจริงเพราะว่าหนูก็ภาวนาตลอดแบบตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้ว่าอาเสียก็พูดกับตัวเองนี่แหละว่าทำไมอาไม่รีบกลับมาอะไรเงี้ยแต่พอรู้เรื่องก็สั่นไปหมดเลยแล้วก็คิดถึงย่าก่อนคนแรกแล้วก็พี่ตำรวจเขาก็ให้กำลังใจตลอดค่ะในครอบครัวก็ให้กำลังใจกันตลอดก็ไม่ได้มีใครทำงานเลยกันสักคนในวันที่จับตัวมาได้แล้วรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนฆ่าน้าเราหน้าตาแบบนี้รู้สึกไงบ้างอยากทุบหน้ามันเลยอะอยากแบบครอบครัวหนูถ้าฆ่ามันได้ก็ฆ่าค่ะพี่คือชีวิตนึงมันก็ไม่ควรมาโดนเด็กอายุ27ค่ะเพราะว่าอยากได้ทรัพย์อ่ะมันอ่ะคุณผู้ชมฮะครอบครัวเขาบอกขอให้ติดคุกไปนานๆเลยไม่ต้องออกมาก็ดี